เราก็อยากที่จะเก็บชัยชนะเพื่อลุ้นไปเล่นขึ้นไปเล่นที่สองครับแต่ก็วันนี้เด็กทุกคนก็ทำได้อย่างเต็มที่ครับคือสนามค่อนข้างแคบและยาวทำให้การต่อบอลของเราลำบากนิดนึงคือหันไปก็เจอหันก็ไปเจอสนามมันค่อนข้างจะแคบนะแล้วก็การทำเกมของเราก็ลำบากหน่อยแล้วก็น็อตเขาก็เพชรกดดันเร็วมากกดดันถึงเร็วมากคือใจเขาสู้มากครับแต่เราก็มีโอกาสช่วงจังหวะสุดท้าย2ลูกถึงน่าเสียดายที่บีลำยิงถ้าปิดลูกนั้นได้ก็เราก็น่าจะเก็บได้เสียดาย2ลูกสุดท้ายถ้าเกิดว่าเรายิงเข้าก็น่าจะเก็บชัยชนะได้ก็ต้องแก้ไขเรื่องการจบสกอร์นิดนึงวันนี้ถือว่าผิดคาดมั้ยครับว่าไม่ได้เก็บ3แต้มไปก็การได้แต้มนึงก็โอเคครับแต่ก็ถือว่าผิดคาดเหมือนกันเราอยากให้จบในเกมนี้เลยแต่พอดีก็ยังไม่จบก็ต้องไปเล่นต่อที่บ้านของเราเพื่อเก็บชัยชนะเพื่อขึ้นไปลุ้นให้ได้การเสมอครั้งนี้ก็เราก็ถือความได้เปรียบอยู่เกมหน้าครับเกมสุดท้ายละค่ะเกมหน้าจะในบ้านนะครับคือเราต้องใส่เต็มที่นะเพื่อถ้าเราชนะเราก็พวกhead to head ลูกได้เสียอะไรเงี้ยเราต้องทำเพื่อเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ครับวันนี้ครับ1แต้มพอใจไหมครับครับก็ถามว่าพอใจไหมคงไม่พอใจนะฮะเพราะวันนี้เรามาตั้งใจมาเก็บ3แต้มอยู่แล้วแต่ก็นักเตะลูกทีมทำได้ดีนะครับก็ถือว่าพึงพอใจการเล่นแล้วแต่ว่าเก็บยังไม่ได้เท่านั้นเองครับผมแล้ววันนี้ครับถือว่าเสียหายไหมครับแทนที่จะแบบถ้าได้3แต้มก็จะแบบอาจจะลดความกดดันลงนะสุดท้ายครับก็เสียหายไหมก็ยังไม่ได้เสียหายมากก็ยังมีลุ้นในแมตช์สุดท้ายนะครับแต่ถ้าเราได้แมตช์นี้ก็ถือว่าเราลอยลำขึ้นมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับครับเกมหน้าครับผมก็แฟนบอลเข้าไปเชียร์ได้ครับที่บ้านนัดสุดท้ายมองไงครับก็อยากให้แฟนบอลนะครับเข้ามาที่สนามกันนะครับเยอะๆมาช่วยเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมเมืองการยูไนเต็ดนะครับ